สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel คลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวลักษณะพรีวิวของเนื้อเรื่อง Dragon Ball Hero Big Bang Mission นำเสนอเป็นตอนแรกถ้านับจำนวนอนิเมะโปรโมทเกมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็จะนับเป็นตอนที่21นะครับเรื่องราวเนี่ยก็จะต่อจาก Dragon Ball Hero ตอนที่19และ20ก็เอาบทของสายตรวจการเวลากับโกคูในไทม์ไลน์ของ Universe Mission มารวมกันอนิเมะโปรโมทตอนพิเศษก็คือตอนที่20ที่ฉายไปเมื่อวานนะครับถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างเมจิคาบูระกับทรังเซโนกับเมจิโตเซโนนับการต่อสู้นี่แบบว่าเมจิคาบูระกลายเป็นกระสอบทรายให้กับเมจิโตซะงั้นนับฉบับมังงะเนี่ยมันกว่ามากตรงที่ถ้าไม่มีพลังของคาโยชินแห่งการเวลาหรือว่าโครโนอาร์เนี่ยก็ไม่สามารถกำจัดราชาโลกมืดได้หรอกครับก็ต่างจากอนิเมะตรงที่อนิเมะเนี่ยโครโนอาไม่ได้แปลงร่างสุดยอดด้วยนะแต่มังงะนี่โครโนอาประสานพลังกับคีโซดของทรังเพื่อกำจัดราชาโลกมืดลงได้และหลังจากจบภาคเมจิคาบูระแล้วทำให้เรารู้ว่าฟิลเป็นลูกของโทวะและมีร่านับจริงๆก็เฉลยมานานแล้วแหละในดราก้อนบอลเซโนเวิร์สนะครับและนี่คือกำเนิดที่แท้จริงของฟิลซึ่งฟิลเนี่ยก็ได้เติบโตในความมืดเหนือการเวลาและเขาก็ได้กลับมาด้วยจุดประสงค์ปริศนาแล้วก็เปิดม่านการต่อสู้ครั้งใหม่ในบิ๊กแบงมิชชั่นครับใบเปิดหรือว่าภาพคีย์วิชวลเนี่ยก็เน้นไปที่การจู่โจมของเทพทำลายล้างเนื้อเรื่องคร่าวๆก็แปลออกมาทางทวิตเตอร์ของ Dragon Ball Chronicle ครับในขณะที่โกคูในจักรวาลที่7กำลังฝึกฝนกับเบจิต้าอยู่จู่ๆก็มีนกปริศนาตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาผู้ที่ตามนกตัวนี้มาก็คือสายตรวจการเวลาครับก็คือพวกทั้งเซโน่นั่นแหละแล้วสายตรวจการเวลาก็ได้แนะนำตัวกับเขาแล้วก็บอกว่านกตัวนี้เนี่ยคือโทคิโทคิสามารถสร้างการเวลาได้ด้วยเป็นสิ่งมีชีวิตสำคัญในการดำรงของมิติการเวลาแต่แล้วจู่ๆท้องฟ้าก็มืดมนลงโกคูเบจิต้ารู้สึกได้ถึงพลังกดดันประหลาดและก็ได้พบกับเทพทำลายล้าง12ตนและพบว่าท่านบิลเนี่ยตามโทคิโทคิมาโกคูก็เลยตกใจในการโจมตีของท่านบิลท่านบิลบอกว่าพวกเขาพยายามจะทำลายโทคิโทคิทิ้งดังนั้นเนี่ยพวกโกคูก็เลยเผชิญหน้ากับท่านบิลและเหล่าเทพทำลายล้างเพื่อปกป้องโทคิโทคินับทันใดนั้นเองท้องฟ้าก็มีเงาปรากฏขึ้นชายลึกลับฟิลก็กำลังเคลื่อนไหวอีกครั้งการต่อสู้ครั้งใหม่ Big Bang Mission ก็เลยเริ่มต้นขึ้นเอาสิครับชักสนุกแล้วนะครับคราวนี้คู่ต่อสู้งานช้างคือเทพทำลายล้างและที่สำคัญนะครับเรายังไม่รู้จักเทพทำลายล้างมากพอเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นเขาออกโรงหรือว่าใช้พลังเต็มที่ในมังงะเองเนี่ยการโจมตีก็เป็นลักษณะฝุ่นตลบแม้แต่โกคูก็ยังมองไม่ทันด้วยทำให้เซนโอบอกว่าน่าเบื่อนะครับต้องเปลี่ยนวิธีการเป็นประลองมนุษย์กับมนุษย์ในภาพคีย์วิชวลเนี่ยสังเกตอะไรไหมครับว่าเราจะเห็นโทคิโทคิสีม่วงนะครับผมเดา ว่าฟิลเนี่ยน่าจะศึกษาและทดลองสิ่งที่เมจิคาบูระทำในอดีตซึ่งเมจิคาบูระเคยสร้างโทคิโทคิอีกตัวขึ้นมานะครับอันนี้ก็เล่าไปแล้วในคลิปเมจิคาบูระครับแต่ว่าจะเรียบเรียงเรื่องราวของเมจิคาบูระแบบเต็มอีกครั้งเป็นฉบับสมบูรณ์นะครับแต่ที่แน่ๆอนิเมะโปรโมทที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะอวยเบจิโต้เกินเหตุมากทั้งที่จริงแล้วในมังงะเนี่ยเขาทำอะไรเมจิคาบูระไม่ได้เลยด้วยซ้ำถ้าไม่มีคีย์โซดกับพลังของคาโยชินแห่งการเวลาเนี่ยนะแล้วก็การช่วยเหลือของเทพปีศาจเดมิกราก็คงไม่ชนะในมังงะเนี่ยจอมปีศาจเดมิกราได้พลังแห่งแสงมาด้วยการขอพรจากดาร์คเชนรอนก็สามารถดึงพวกทรังและโคโนอาออกมาจากความมืดได้ดังนั้นอนิเมะเนี่ยก็ทำเอาคนคิดว่าเมจิคาบูระเนี่ยกากพอๆกับฮาร์ดไปเลยครับเนื่องจากว่าเป็นอนิเมะโปรโมทเกมนะครับก็เลยอวยเบจิโต้เพื่อจะขายการ์ดเบจิโต้สเกลพลังก็แบบมั่วซั่วแบบนี้แหละครับอันนี้ก็คงทำลายอาถรรพ์เรียบร้อยแล้วว่านี่คงเป็นชัยชนะครั้งแรกของเบจิโต้ที่สู้กันจนจบนะครับก็เหตุการณ์นี้ก็น่าจะเกิดก่อนที่เบจิโต้ปะทะคัมเบอร์ใน Universe Mission ดังนั้นนี่คือครั้งแรกนะครับที่เขาใช้โปตาร่าแล้วแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่า4ครับกำหนดวันฉายที่สตรีมทาง YouTube ของ Dragon Ball Hero Officialก็คือวันที่5มีนาคมซึ่งมันก็ไวกว่าที่คิดนะครับแบบว่าลุงบันน่ะรีบขายคัทใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวดูกันไปพังๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ข่าวสารดราก้อนบอลก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับคาคารอทก็ยังไม่อัปเดตด้วยนะเนื้อเรื่องก็แบบดำเนินเอื่อยๆเฉยๆไม่มีจุดพีคอะไรมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ชมเรื่องอื่นกันไปก่อนนะครับวันพีชดาบพิฆาตอสูรกำลังสนุกเลยนะซึ่งมังงะพลัสน่าจะออกวันที่2มีนาครับก็อย่าลืมติดตามการแจ้งเตือนด้วยการกดซับและกระดิ่งเพื่อเห็นการแจ้งเตือนใน YouTube และอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนในแฟนเพจ Facebook เพจข้อความล่าสุดด้วยนะครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ